สวัสดีค่ะวันนี้กอนกูจะมาถักดอกกรรณิกานะคะแบบนี้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กดกูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้คนกูจะทำแค่คลิปเดียวนะคะรวมคลิปใบไว้ด้วยนะคะจะอยู่ตอนท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะเริ่มแบบห่วงนะคะใช้เข็ม1.0 มิลนะคะถัก 5x ในห่วงนะคะแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถัก C กับ X แรกนะคะแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่หนึ่งถัก5VนะคะX 2 ครั้งในช่องเดิมนะคะ1Vสองวีสามวีสี่วีก็5Vนะคะนี่นะคะแล้วก็ C กับ X แรกเหมือนเดิมถัก C ผ่านตัดข้างหลังทิ้งนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่3ขึ้นโซ่หนึ่งแถวที่3ถึงแถวที่10นะคะถัก10x นะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกแถวนะคะถึงแถวนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ถักซีผ่านกับเอ็กแรกนะคะถ้าคนคุยถักเร็วไปเพื่อนๆกดคลิกปุ่มขวามือนะคะจะไม่ให้เลือกความเร็วนะคะแล้วก็ถักซีผ่านแบบนี้นะคะทำไปจนถึงแถวที่10นะคะหนึ่งสอง
3นะคะทำให้ถึง10แถวที่10เลยนะคะค่ะอันนี้ครบ10แถวแล้วนะคะต่อมานะคะ4ผ่านเอ็กแรกนะคะไม่ต้องโซ่หนึ่งนะคะตัดไหมเลยค่ะเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองนะคะแถวนี้ได้ 10x ใช่ไหมคะแถวต่อมาแถวที่11นะคะเราจะถัก 11x นะคะเราจะรวมช่องที่ปิดงานตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะจิ้มตรงไหนก็ได้นะคะเราก็ถือไว้อย่างนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักเอ็กลงช่องเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก x ไปจนถึงได้11หลักนะคะได้หนึ่งแล้วนะคะสองแล้วก็สามตรงนี้นะคะจิ้มไปเลยนะคะเป็นช่องที่เราสีนะคะเก็บไปเลยได้สีแล้วนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดตรงนี้นะคะปัดออกมาเลยนะคะแล้วก็แปดปัดออกมาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะคะแล้วก็เก้าสิบเอ็ดนะคะครบนะคะ11x นะคะแล้วเราก็ถักซีผ่านกับเอ็กแรกนะคะตรงนี้ปักซีผ่านแล้วก็เหมือนเดิมไม่ต้องโซ่หนึ่งนะคะตัดไหมเลยจะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็ตัดนะคะแถวต่อไปนะคะเราจะทำกลีบสีขาวนะคะเราจะทำกลีบสีขาวตรงนี้นะคะแต่ก่อนครูจะใช้สีเขียวในการทักให้ดูนะคะก่อนครูจะใช้สีเขียวอ่อนทักให้ดูนะคะจะได้มองง่ายนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆใช้สีขาวนะคะ
ต่อไหมนะคะอันนี้เราจะเกาะแค่เส้นหน้าเส้นเดียวนะคะตรงนี้นะคะเกาะเส้นหน้าเส้นเดียวหรือเพื่อนเพื่อนจะนับจากช่องนี้ก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะคะเกาะเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะแถวนี้เราจะถักให้ได้12ช่องนะคะ12 x นะคะนับรวมจุดเชื่อมตรงนี้ไปด้วยนะคะเหมือนเดิมเราจะทำ6กลีบนะคะใช้กลีบละ2ช่องนะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักเก็บไหมด้วยนะคะ X เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดนะคะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็ถัก 6x นะคะถัก x 6หลัก1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็ถักสี่ผ่านสองหลักนี้สองเส้นนี้นะคะถักสี่ผ่านหลักถัดไปถัก x ไปสองหลักนะคะเกาะเส้นเดียวนะคะหนึ่งตรงนี้นะคะสองแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถัก 6x นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกแล้วก็ถักสี่ผ่านนะคะถักสี่ผ่านสองเส้นนี้นะคะต่อไปนะคะเกาะช่องนี้นะคะถัก x ไปสองหลักเหมือนเดิมหนึ่ง x แบบนี้นะคะสอง x แล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะทำทั้งหมด6กลีบนะคะถัก 6x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ถักสี่ผ่านนี่นะคะ
ตรงนี้ตวัดออกมาข้างนอกเลยนะคะแล้วก็ถักเอ็กไป2 หลักนะคะ1เกาะเส้นเดียวนะคะนี้นะคะเราขึ้นโซ่7 7ถัก6 x 1 2 3สี่แล้วก็หกนะคะแล้วก็เกาะ2 หลัก2 เส้นนี้นะคะถักสีผ่านทำเหมือนเดิมถักเอ็กไป2 หลักหนึ่งสองโซ่7 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถัก 6x นะคะเหมือนเดิม1 2 3สี่ถักสี่ผ่านถักเอ็กไป2 หลักหนึ่งสองแบบนี้นะคะขึ้นโซ่7หนึ่งสองเข้าใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถัก6x หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักสี่ผ่านนี่นะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะถัก 1x นะคะแล้วก็ C กับ X แรกนะคะซีผ่านกับ X แรกแบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมดนะคะ6 กลีบนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะตัดใหม่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นกลีบกันนะคะไม่ต้องโซ่หนึ่งนะคะช่องแรกนะคะถักซีหลักถัดไปนะคะถัก x ไป2 หลักหนึ่งสอง
ทักถัดไปทักทีทักถัดไปทักดีทีนะคะทีสองครั้งในช่องเดิมแบบนี้นะคะทักถัดไปทักดีเอฟนะคะเอฟสองครั้งในช่องเดิมหนึ่งสองขึ้นโซ่สองค่ะแล้วก็ทักซีแล้วก็เกาะสองเส้นนี้นะคะเอ็กผ่านนะคะแล้วโซ่ตรงนี้นะคะทักซีผ่านกับโซ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองหนึ่งสองทักซีผ่านแบบนี้นะคะทักถัดไปทักดีทีค่ะสองฝั่งเราจะทักไม่เหมือนกันนะคะทักดีทีนี่นะคะแล้วก็ทักทีไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ทักเอ็กไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ทักซีผ่านนี่นะคะช่องถัดไปเราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะข้ามช่องนี้นะคะทักซีช่องนี้เลยนะคะทักซีผ่านช่องถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็วนเหมือนเดิมทักเหมือนเดิมค่ะช่องแรกทักซีผ่านทักเอ็กไปสองหลักนะคะช่องถัดไปหนึ่งสองทักทีแล้วก็ทักดีทีนี่นะคะถักถัดไปก็ถัก DF ขึ้นโซ่สองหนึ่งสองช่องถัดมาถักซีผ่านแล้วสองช่องนี้นะคะสองหลักเดี่ยวขึ้นมาทักเอ็กผ่านตรงโซ่นะคะทักซีผ่านทักซีกับโซ่นะคะขึ้นโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ทักซีผ่านแล้วก็ทักดีทีทีสองครั้งในช่องเดิมแล้วก็ทักทีไปสองหลักหนึ่งทีสองทีแล้วก็ทักเอ็กไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ทักซีผ่านเหมือนเดิมค่ะข้ามหนึ่งช่องนะคะทักซีช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะคนคุยจะทำให้ดูอีกหนึ่งกลีบนะคะแบบนี้นะคะมาต่อค่ะกลีบที่สามนะคะคนคุยจะทำให้ดูกลีบนี้เป็นกลีบสุดท้ายนะคะ
4ผ่านกับ x แรกนะคะสี่ผ่านช่องแรกช่องถัดไปจาก x ไป2หลัก1 2แล้วก็ถัก dt ถัก t นะคะถัก 2x แล้วก็ถัก t แล้วก็ถัก dt ถัดถัดไปถัก df นะคะโซ่สองหักสี่ผ่านหักเอ็กผ่านแล้วก็หักสี่ที่โซ่นะคะขึ้นโซ่สองถักสี่ผ่านหลักถัดไปถักดีทีแล้วก็ถักทีไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถัก x ไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถักสี่ผ่านแล้วก็ข้ามหนึ่งช่องนะคะถักสี่ช่องนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะอีก3กลีบที่เหลือทำเหมือนเดิมนะคะจะได้แบบนี้นะคะทำจนครบนะคะค่ะครบ6กลีบแล้วนะคะแล้วมาถักสี่ผ่านนะคะปิดงานถักสี่ผ่านตรงนี้นะคะข้ามหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ดึงเลยนะคะไม่ต้องโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะเก็บไหมนะคะเก็บแถวนี้นะคะดึงแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะอ
ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ฝาปากกานะคะทิ่มนะคะแบบนี้นะคะนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกลีบเลี้ยงนะคะทำตัวนี้กันนะคะเลี้ยงนะคะใช้เข็ม1.5นะคะถัก5x ในห่วงนะคะ1 2สามสี่ห้าแล้วก็ซีที่เอ็กแรกนะคะโซ่1ทัก5 V นะคะสองวีสามวีสี่วีห้าวีทักซี่ผ่านเอ็กแรกนะคะขึ้นโซ่1ตัดไหมนะคะนี้นะคะแล้วก็ทัก 10x ไป2 แถวนะคะสี่7แล้วก็ซีผ่านนะคะ x แรกขึ้นโซ่1ทำ10x นะคะเหมือนเดิม1 2 3สี่เจ็ดแปดเก้าสิบก็ทักซีผ่านเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องโซ่1ดึงเลยเสร็จแล้วนะคะ
แค่นี้นะคะ แบบนี้นะคะลองดูนะคะเป็นเหมือนต้นมะพร้าวนะคะจะได้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถักใบต่อกันเลยนะคะก่อนคุยทำคลิปเดียวนะคะอย่ามาถักใบกันนะคะถักใบเสร็จก็ไปประกอบกันเลยนะคะมาเริ่มถักกันเลยนะคะเริ่มด้วยโซ่20นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบครบแล้วนะคะหลักถัดไปถักเอ็กซ์ค่ะถักเอ็กซ์หลักถัดไปถักทีนะคะถักทีหลักถัดไปถักเอฟหลักถัดไปถัก DF นะคะ F สองครั้งในช่องเดิมหลักถัดไปถัก TR นะคะถัก TR หลักถัดไปถัก DTR นะคะ TR สองครั้งในช่องเดิมถักช่องเดิมนะคะนี่นะคะทำ TR DTR 3เซตนะคะได้1เซตแล้วถัก TR ไปก็ DTR นี่นะคะอีกหนึ่งเซตนะคะถักทีอาร์แล้วก็ถักดีทีอาร์แบบนี้นะคะครบ3เซตนะคะต่อไปถัก TR นะคะ
ถัดไปทักดีเอฟนะคะเอฟสองครั้งในช่องเดิมต่อไปทักเอฟไปสองหลักนะคะหนึ่งสองต่อไปทักทีไปสามหลักนะคะหนึ่งทีสองทีเขาก็ทักสามทีสามทีแล้วนะคะต่อไปถัก x นะคะหลักถัดไปถัก x หลักถัดไปตรงนี้นะคะถัก x แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมนะคะแบบนี้ต่อไปถักเหมือนกับฝั่งนี้นะคะถัก x นะคะ x เก็บไหมไปเลยนะคะแล้วก็ถัก t ไปสามหลัก t สอง t แล้วก็สามต่อไปถักเอฟไปสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็ถักดีเอฟนะคะเอฟสองครั้งในช่องเดิมแล้วก็ถักทีอาร์หลักถัดไปนะคะเราจะถัก DTR TR ไป3ชุดนะคะเหมือนฝั่งนี้นะคะเริ่มนะคะหนึ่งชุดแล้วนะคะไปชุดที่สอง DTR แล้วก็ TR ถัดไป DTR นี่นะคะหลักถัดไปทัก TR ครบนะคะไปถัก DF นะคะ F สองครั้งในช่องเดิมถักถัดไปถัก F หลักถัดไปถัก T
หลักถัดไปทัก x แล้วก็ทัก c ผ่านกับ x แรกนะคะทัก c ผ่านขึ้นโซ่หนึ่งเราจะมาใส่ลวดกันนะคะใส่ลวดนะคะทิ่มไปตรงโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถัก x นะคะไปทั้งหมด24หลักนะคะถัก x ลงช่องเดิมถัก x ไปทั้งหมด24หลักนะคะได้1แล้ว2 3 4 5เจ็ดแปดถักมาจนถึงปลายนะคะทั้งหมด24นะคะพอครบ24แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงโซ่นะคะอันนี้เป็นตรงโซ่นะคะเพื่อให้ถักง่ายนะคะถัก 2x นะคะ1 2แล้วก็โซ่1แล้วก็ทัก x ลงช่องเดิมเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนกูข้ามขั้นตอนนะคะทักโซ่1แล้วนะคะตรงนี้นะคะ x ผ่านแล้วก็ทัก x ลงช่องเริ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ทัก x ไปทั้งหมด 24x เหมือนเดิมแบบนี้นะคะมาจนเสร็จนะคะครบ 24x นะคะทัก c ผ่านกับ x แรกนะคะ c ผ่านแล้วก็โซ่1ดึงใหม่นะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี้นะคะบีบเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็พันได้แบบนี้นะคะใบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะคะ
กรณ์จะประกอบอย่าลืมใช้เทียนลนทุกชิ้นงานนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากการทำเกสรก่อนนะคะเราจะมาทำเกสรตรงกลางนะคะเกสรข้างในนะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกกัญญาของเรานะคะนี่ก่อนกุยไม่เก็บรายละเอียดหมดนะคะทำแบบง่ายๆนะคะเริ่มจากตัดลวดนะคะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะคันให้ได้ความยาวที่ต้องการนะคะแบบนี้นะคะแล้วเรากับพับครึ่งนะคะใช้ครีมกดนะคะแบบนี้นะคะพันต่อนะคะแล้วเราก็ลองวัดดูนะคะแล้วเราก็จะลองวัดนะคะพอพันไปแล้วนะคะวัดจากสีเหลืองลงมานะคะให้อยู่ตรงนี้นะคะความยาวประมาณนี้นะคะเราก็ใช้กาวติดนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วนะคะใส่ลงไปเลยลองวัดดูก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กาวติดนะคะใช้กาวระวังอย่าให้เลอะนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่กลีบเลี้ยงนะคะใช้กาวยิงกลีบเลี้ยงนะคะนิดเดียวค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ดันลงไปขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพันก้านตรงนี้นะคะเราจะไม่พันหมดนะคะอีก2 อันที่เหลือเราจะไม่พันนะคะอันนี้จะไม่พันเราจะพัน3 อันนะคะ
ันนี้เพื่อนๆสามารถจัดยังไงก็ได้นะคะตามความชอบนะคะคนคุยแค่สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะแต่ละคนมุมมองจะต่างกันนะคะนี้นะคะใช้กาวยิงนิดเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่อกันนะคะใช้สีเขียวนะคะเริ่มด้วยนี้นะคะแล้วเราก็ใช้อันที่ไม่ได้พันนะคะวางอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะปกติจะมีใบกลีบเลี้ยงเล็กๆตรงนี้นะคะแต่กวนกุยไม่ได้ใส่นะคะเราก็ใส่ใบนะคะพันประมาณนี้นะคะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะใส่แบบนี้นะคะหนูอีกข้างนึงนะคะใส่ตำแหน่งตรงกันเลยนะคะก็ใส่ใบเลยนะคะ
็พันมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดนะคะสุดท้ายก็ใส่ใบอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะใส่เหมือนเดิมเราค่อยจัดนะคะแล้วก็พันไปให้สุดนี้เลยนะคะค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาจัดนะคะดอกจะใส่เยอะใส่มากได้ตามต้องการนะคะไปนะคะคุณครูสาธิตให้ดูประมาณนี้นะคะนะคะดอกกานิกาค่ะคลิปนี้กอนกุยรวมไว้เป็นคลิปเดียวนะคะทั้งใบทั้งดอกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กอนกุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ